ไหนพ่อแม่เราแกรับเงินไปบางส่วนเอาเงินไปผ่อนที่กับหนองจอกเป็นบุรีตั้งแต่ปี37พอปี39เช่ารถรวมกันไปดูที่หนองจอกเป็นบุรีขอโทษนะครับมีแต่เสาไฟที่โล่งว่างเปล่าผ่อนเงินไป 200,000 กว่าบางบ้านก็ได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านโตสลับกันไปเราไม่ผ่อนส่งแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไปดูเรื่องสัมมาอาชีพที่เขาจะอยู่ได้ไม่ได้ไปดูในบ้านที่เขาจะอยู่ได้ไม่ได้ไปดูเรื่องอาชีพไม่เกิดเลยครับไม่รู้จะไปค้าขายกับใครเด็กนักเรียนรู้จะไปเรียนกับใครเพื่อจะมีเรื่องยาเสพติดไหมแต่ถ้าเราอยู่ในนี้เราดูแลกันเองได้เราทำงานร่วมกับภาครัฐอันที่สามก็คือเราเป็นหนี้อนาคตมันจึงเป็นเหตุผลถึงมาสู้24ปีไม่งั้นจะแม่งไม่มีถ้ามีที่ไปกูก็จะไปแล้วความไม่จริงใจของกทม.พอคราวนี้มาเฮ้ยพี่ผมถามทีนะผู้สื่อข่าวก็ได้ตอบผมดีกทม.ให้พวกผมไปอยู่ไหนเหรอ